เพราะการนอนหลับถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของการบำรุงรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสมบูรณ์และยังมีผลต่อสุขภาพใจให้สดชื่นแจ่มใสดังนั้น Adurapedic บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติสหรัฐที่มุ่งเน้นคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพจึงได้ทุ่มเทศึกษาวิจัยถึงปัญหาที่ขัดขวางการนอนหลับและพยายามหาหนทางที่จะแก้ไขเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาอาการนอนไม่หลับเหล่านั้นจนได้แอปอุปกรณ์สวมใส่ที่ได้รับการรองรับทางการแพทย์ว่าได้ผลช่วยให้นอนหลับดีและปลอดภัยต่อร่างกายไม่มีผลข้างเคียงใดๆ 100% ทั้งนี้แอบเป็นอุปกรณ์สวมใส่ลักษณะคล้ายผ้าปิดตาขณะนอนหลับแต่มีขนาดใหญ่กว่าไว้ใช้สำหรับสวมก่อนนอนโดยอุปกรณ์คาดศีรษะนี้จะเชื่อมต่อกับกล่องขนาดกระทัดรัดที่ภายในบรรจุสารหล่อเย็นซึ่งมีส่วนผสมของน้ำและแอลกอฮอล์ส่วนวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเพียงแค่กดปุ่มตั้งเวลาที่ต้องการจะสวมใส่จากนั้นกล่องก็จะฉีดสารหล่อเย็นไปยังอุปกรณ์คาดศีรษะที่ผู้สวมใส่จะคาดไว้บริเวณหน้าผากที่เป็นตำแหน่งของกลีบสมองส่วนหน้าโดยอุณหภูมิของสารหล่อเย็นนี้จะอยู่ที่ประมาณ 15-18 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ผ่านการศึกษาวิจัยรองรับแล้วว่าได้ผลต่อการระงับภาวะแอคทีฟของกลีบสมองส่วนหน้าได้ดีที่สุดสำหรับกระแสการตอบรับของผู้ที่ใช้งานเกือบทั้งหมดล้วนไปในทิศทางบวกและได้เป็นผลที่น่าพึงพอใจด้วยแอปได้วางขายออกสู่ท้องตลาดแล้วในราคาเครื่องละ499ดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่ราว 14,970 บาทและยังมีแนวโน้มขยายเติบโตได้ดีต่อเนื่องโดยมีการประเมินว่าธุรกิจอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับทั้งหลายในสหรัฐมีมูลค่าสูงเกือบ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ที่ราว 2,100 ล้านล้านบาทต่อปีขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าสะดวกติดตามผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ